ตอนนี้เขาครับผมกับชอนเลิกกันแล้วก็ผมเห็นจากข่าวนี่แหละครับที่ใช่ได้คุยได้แสดงความเสียใจไม่เลยมันหนูแสดงความเสียใจให้กำลังใจไม่ได้คุยเลยครับมันผมเพิ่งรู้เมื่อกลางคืนเมื่อวานเองครับใช่มีเพื่อนส่งมาให้ดูด้วยแอบเป็นห่วงอะไรครับก็เป็นห่วงไหมล่ะครับผมว่าก็เดี๋ยวไม่รู้สิมันจริงๆมันก็ผ่านไปแล้วในส่วนของผมครับคิดว่ายิปซีเขาแบบจะรับไหวไหมแบบว่าช่วงเวลาเสียใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนดูแลตัวเองได้นะใช่ครับคือเขาน่าจะเข้มแข็งแหละเขาน่าจะเข้มแข็งแต่ว่าเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนจริงจังกับความรักอยู่แล้วครับแล้วเวลาถ้าเกิดมันไม่เวิร์กขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันเขาก็จะเสียใจมากใช่แต่ว่าเขาก็รู้ว่าเขาต้องทำยังไงให้ชีวิตเขาไปต่อได้อะเหมือนได้ก่อนหน้านี้เขามีมาพูดคุยหรือว่าปรึกษาอะไรกับเราบ้างไหมคะไม่ได้คุยกับเขาถูกไหมคุยบ้างครับคุยบ้างแต่ไม่ได้คุยแบบว่าเรื่องอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันก็เซนซิทีฟอะผมว่าพี่ชอนเขาก็เป็นพี่ผมไงวันนั้นที่สัมภาษณ์เสร็จหลังไมค์เขาบอกกับนักข่าวว่าเพราะว่ายิปคุยกับคนเก่าอยู่เขาเลยแบบไม่เสียคุณก็มองว่าเราหรือเปล่าใครบอกเขานั่นแหละเขาพูดพี่พูดเองหรือเปล่าเนี่ยพี่เองเหมือนแบบยิปก็ยังคุยกับคนเก่าอยู่คนก็มองไอ้คนเก่าของยิปคือใครนะชอนอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าที่เราบอกเรายังคุยกับยิปอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมแน่ๆครับเพราะว่าปีหนึ่งสองครั้งเขาเรียกคุยป่ะครับพี่อะไรอย่างนั้นน่ะคือมันความถี่มันเบอร์นั้นน่ะไม่น่าใช่ผมหรอกแต่เหมือนทางเราเองก็สนิทกับทางชอนเองด้วยเนาะใช่ไหมก็จริงๆตอนนั้นสนิทอยู่แล้วครับแล้วพอไม่ได้ทำงานด้วยกันพอแบบมันแยกกันไปอ่ะก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันมันก็เหมือนเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันในตอนนั้นแล้วก็พอมันผ่านไปแล้วก็ไม่ได้สนิทกันแล้วตอนนี้นะครับพอมีเรื่องนี้แล้วคนของเราจะเข้าใจผิดว่าเราเองคุยกับยิปหรือเปล่าไม่มีทางหรอกครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราคุยอ่ะเราก็บอกใช่เราบอกตรงๆอยู่แล้วว่าเนี่ยวันนี้ได้คุยนะเขาก็เป็นอย่างนี้เขาไม่เรื่องเราใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วอ่ะแล้วบางทีก็ถ้าเราอยากรู้เรื่องของเขาอ่ะเราก็ควรจะเล่าเรื่องเราให้เขาฟังเหมือนกันนิดนึงเวลาพูดมองกลางค่ะได้ครับนั่นแหละครับผมแต่เองก็มีคนที่กำลังศึกษากันอยู่แล้วด้วยเนาะใช่ครับแต่ด้วยความที่เราไม่เปิดตัวไงคนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคือใครอ๋อผมรู้สึกว่ามันเรียบง่ายดีกว่าแล้วอ่ะใช่เพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้สิมันเป็นเรื่องของชีวิตอีกพาร์ทหนึ่งอะครับผมถ้าเกิดแต่ว่าไม่ได้ปิดนะคือไม่ได้ปิดว่าแบบเฮ้ยเราต้องเข้าลงหนังคนละเวลาอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าก็แค่ไปไหนมาไหนปกติแต่ว่าไม่ได้แบบโชว์ให้คนเห็นนะแสดงว่าก็ไม่คิดจะแบบออกสื่อเลยจริงๆก็ไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดนะเวลาที่เขาเห็นข่าวเจนกับยิปซียังแบบยงกันอยู่เขามีความคิดถามหรือว่าอะไรมีถามจริงๆในเรื่องเราข้างหลังอ่ะคือผมคุยกับเขาอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันไปถึงไหนแล้วมันเป็นยังไงใช่คือถ้าเราคุยเราก็บอกว่าเราคุยแต่ว่าใช่เราก็คุยแค่ถามสารทุกข์สุขดิบอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าเขาก็เป็นฟรีแลนซ์แล้วใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้อยู่ช่องวันแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสทำงานด้วยกันไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือจบกันด้วยดีแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันในตอนนั้นแล้วก็พูดกันไว้ว่าถ้าเกิดมีอะไรปรึกษาได้ถ้าคิดว่าเราช่วยได้หรือว่าถ้าเราคิดว่าเขาช่วยได้ก็สามารถที่จะคุยกันได้อะไรเหมือนตอนนี้เขาโสดแล้วแฟนๆก็เชียร์เรามีโอกาสไงคะเชียร์ผมอีกแล้วเหรอครับแบบเป็นไปได้ไหมที่เราจะอาจจะกลับไปอะไรเงี้ยอ๋อมันผมว่าทั้งเขาทั้งผมไม่น่าจะคิดถึงจุดนั้นนะครับใช่มันคนมีตั้งเยอะตั้งแยะครับพี่อย่างตัวเราเองมีแผนจะไปหาแฟนไหมฮะที่เรียนต่างประเทศเพื่อนตอนนี้ยังไม่ใช่เขายังไม่ได้แฟนก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมเผลอตามที่ไปยังไงอ่ะครับผมยังไม่มีเลยครับเพราะว่าตอนนี้ทำงานหนักมากครับเขาก็ยังไม่มีแผนกลับมาเขาเหรอครับก็น่าอาจจะมีนะคือมันแพลนล่วงหน้าไม่ได้นานนะครับถ้าเป็นเขาจะแพลนล่วงหน้าได้นานกว่าเพราะว่าถ้าเป็นผมอะความห่างจะทำให้แบบความรักมันเปลี่ยนไปเลยผมว่านั้นมันไม่ใช่ประเด็นของการที่คนเรามันจะไม่คุยกันมันน่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่า เพราะมันเป็นคือความห่างมันจะทำให้เกิดเรื่องอื่นแล้วถ้าเรื่องนั้นเราเคลียร์กันไม่ได้ผมว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องนั้นมากกว่ามันไม่ใช่เพราะความแต่เราก็มั่นใจตัวเขาเขามั่นใจตัวเราใช่ครับคือเราไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้คือแบบถ้าเกิดคุณรู้สึกยังไงความรู้สึกคุณเปลี่ยนไปอ่ะมันก็เราก็จะไม่ฝืนกันละกันนะครับ